จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ปีพุทธศักราช2560ถึง2564โดยมีใจความสำคัญคือการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาสเต็มรวมไปถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษารวมทั้งเร่งผลิตกำลังคนและครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพดังนั้นครูจะต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของตนเองจากการเรียนตามสถานการณ์เดี่ยวเป็นสถานการณ์เชิงซ้อนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์สอดคล้องกับสถานการณ์สเต็มในปัจจุบันจากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2560ท่านผู้อำนวยการยุทธศาสตร์กรมเพชรได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการอดุลเดชฐานะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โชคชัยยืนยงอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำคณะทำงานสเต็มศึกษาออกเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสเต็มเอดูเคชันณมหาวิทยาลัยเคอร์ตินประเทศออสเตรเลียโดยมีอาจารย์ในสเต็มเอดูเคชันรีเสิร์ชกรุ๊ปหลายท่านมาให้ความรู้ทำกิจกรรมและร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆมีการนำเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้และเทคนิคที่น่าสนใจนอกจากนั้นคณะทำงานยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเซลซิลแอนดรูว์คอลเลจซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลสอนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนสเต็มโดยมีการทำวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยโรงเรียนก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐมหาวิทยาลัยที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและผู้ปกครองที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยดูแลนักเรียนทั้งด้านการใช้เครื่องมือและสนับสนุนงบประมาณและในวันเสาร์ที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561ณศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นไคศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์ สิริธราธิวัฒน์คณบดีคณะวิศวกรรมในขณะนั้นได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับนายยุทธศาสตร์กรมเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์เพื่อจัดสรรโควต้าให้กับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกหลักสูตรวิศวกรรมเคมีหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิตอลและหลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและในปีการศึกษา2562โครงการห้องเรียนวิศวกรรมภายใต้การดูแลของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดท่านผู้อำนวยการยุทธศาสตร์กรมเพชรที่ริเริ่มให้จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นวิชาชีพจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งห้องเรียนวิศวกรรมโดยมีนายรัชศักดิ์แก้วหานามเป็นหัวหน้าโครงการห้องเรียนวิศวกรรมและมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่านเป็นผู้ดำเนินงานในโครงการนี้หลักสูตรห้องเรียนวิศวกรรมเป็นหลักสูตรที่ได้นำบริบทข้อมูลสถานการณ์และข้อกังวลเกี่ยวกับการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเน้นในการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาโดยปรับแนวคิดการออกแบบวิศวกรรม6ขั้นและแยกเป็นกิจกรรมย่อยตามแนวทางของสสวท.โดยนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นการปฏิบัติโดยมีการจัดรายวิชาให้สอดคล้องตามบริบทการจัดการเรียนการสอนโดยมีรายวิชาดังนี้รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 5.5 หน่วยกิตรายวิชาค้นคว้าอิสระหรือ Independent Study จำนวน2หน่วยกิตรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับครูชาวต่างชาติจำนวน6หน่วยกิตที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือประวัติโดยย่อของห้องเรียนวิศวกรรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์ขอบคุณครับ